สวัสดีค่ะทุกคน PT Healthy Tips นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยนะคะเป็นเมืองในหมอกดอกไม้งามนะคะสวนหมื่นบุปผาค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตามไปชมกันเลยนะคะสวนหมื่นบุปผาหรือสวนดอกไม้เมืองหนาวของอำเภอเบตงนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิตร2ตำบลตะเนาะเมเลาะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้เลยนะคะเพราะมีอากาศที่เหมาะสมที่จะปลูกดอกไม้นะมีอากาศที่เย็นสบายมีน้ำพอเพียงนะคะสวนดอกไม้แห่งนี้นะแวดล้อมด้วยภูเขาและเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะมีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเลยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ร่วมพัฒนาไทยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะคะและเป็นอดีตชาวจีนมลายูในแดนไทยสมัยก่อนที่ออกมาจากป่ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะให้มีรายได้หรือช่วยกันสร้างชาติไทยปัจจุบันนะคะหุบเขาแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นไม้ดอกที่ส่งออกนะเป็นสินค้าส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจอีกด้วยนะและสถานที่แห่งนี้นะถ้าเราไปเที่ยวนะไปนั่งถ่ายรูปกลางสวนดอกไม้นี่สวยงามมากเลยค่ะหรือจะไว้เป็นที่พักผ่อนชื่นชมความงามของดอกไม้ก็ยิ่งดีนะคะมีทั้งแปลงปลูกกลางแจ้งนะคะแล้วก็แปลงที่อยู่ในโรงเรือนค่ะแล้วมีดอกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะเช่นดอกแกนดิโอลัสนะคะซันเวียรักเล่ซ่อนกลิ่นฮอลลี่ฮ็อกผีเสื้อพีค็อกสร้อยทองแอสเตอร์จีนเซียนฝรั่งค่ะและไม้ในโรงเรือนนะคะก็จะมีดอกเบญจมาศนะคะที่ตัดส่งออกด้วยนะคะมีดอกไม้อีกหลากหลายสีเช่นลิลลี่ซึ่งจะออกในฤดูหนาวค่ะดอกเอสเตอร์กุหลาบเยอร์บิลล่าตุ้มหูนางฟ้าแล้วอีกมากมายหลายพันเลยค่ะดอกไม้เหล่านี้นะล้วนมีเสน่ห์นะคะสมกับชื่อสวนหมื่นบุปผาเลยค่ะในเดือนมกราคมนะคะก็จะมีเทศกาลดอกไม้งามค่ะก็เห็นดอกลิลลี่บานนะคะสวนหมื่นบุปผานี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าที่จะไปสัมผัสบรรยากาศมากๆเลยค่ะถ้าเราไปเที่ยวที่ไอยาเวงนะคะที่เราไปชมหมอกบนสกายวอล์กแล้วเราก็ไปเที่ยวอุโมงค์ปิยมิตรนะคะเพราะอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วก็แวะไปที่บ่อ น้ำร้อนได้อีกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาสวนหมื่นบุปผาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันค่ะวันเดย์ทริปก็ได้นะคะเวลาที่เปิดทำการนะเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 7:30 นถึง 17:30 นค่ะแต่วันเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่เพียง40บาทค่ะส่วนเด็ก20บาทนะคะและภายในสวนดอกไม้นี้นะคะยังมีที่พักให้บริการด้วยค่ะมีอยู่หลายหลังเลยค่ะมีร้านอาหารขนาดใหญ่มีร้านกาแฟเล็กๆค่ะรวมทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและตั้งอยู่ไม่ไกลนะคะสวนดอกไม้แห่งนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ19กิโลค่ะทุกคนค่ะป้ายชื่อสวนหมื่นบุปผาเนี่ยนะคะเขาทำไว้ด้านบนสูงขึ้นไปนะคะโดดเด่นมากเลยค่ะเราอดที่จะไปถ่ายรูปกับป้ายชื่อไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกไม้สวยๆงามกันต่อนะคะไปค่ะ
ทุกคนคะชมดอกไม้ที่สวยงามกันไปแล้วนะคะมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะดอกไม้มีเสน่ห์นะคะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะลากันไปนะคะก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะ